สวัสดีครับกลับมาพบกับ Mega Seed นะฮะก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Samurai Master นะฮะก็เซิร์ฟที่เล่นนะฮะจะเป็นเซิร์ฟเวียดนามเนาะก็คือเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเปิดจริงนะฮะ Open Beta ในวันที่24สิงหาคมนี้นะฮะก็ตัวเกมนะฮะจะเป็นเกม Turn Based นะฮะตัวเกมจะมีระบบรูปแบบนะคล้ายๆกับOMG Super 3 ก๊กเนาะ OMG 2เนาะก็รายละเอียดของเกมและการเล่นเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายในคลิปถัดไปนะฮะก็วันนี้เราจะมาให้เกมนะฮะเลือกตระกูลให้กับเรานะฮะก็วันนี้เราจะมาเปิดแพ็คประมาณ 3-5 แพ็คนะฮะดูผลประกอบการกันว่าเราจะได้เล่นตระกูลไหนกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการใช้ทองของเกมนี้นะในช่วง7วันแรกเนี่ยเราต้องคิดดีๆนะก็เพราะว่าเวลาเซิร์ฟเปิดมาช่วง7วันแรกเนี่ยมันจะมีกิจกรรมโปรโมชั่นหรือว่าพวกใช้ทองในการซื้อของต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องจัดสรรดีๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คสัก3-5ถ้า3มันยังไม่เวิร์กก็เบิร์นอีกสัก2แพ็คนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแพ็คกันเลยเนาะเรามาดูกันว่าเราจะได้อยู่ตระกูลไหนเนาะเกมมันจะเลือกขึ้นกับเราเองนะเสียงดังเสียงดังโอเคลุยเลย1ไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอดะว่ะเฮ้ยทำไมเสียงเกมเงียบอ่ะเฮ้ยโอดะมา2ตัวเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยให้เล่นโอดะจริงดิไปต่อครับเฮ้ยมันไม่ให้กดเหรอเออมาแล้วอื้อหือแม่งโอดะ3ตัวแล้วอะไรวะอยากเล่นพันธมิตรนะเนี่ยทาเกดะมานะฮะเฮ้ยอันนี้ตัวม่วงไม่นับเราจะดูตัวทองอย่างเดียวนะฮะนี่ไงทาเกดะ2นะครับไปต่อปึ๊บทาเกดะก็มาครึ่งนึงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่ทำไมอีก2ตระกูลตำนานกับพันธมิตรไม่มาเลยวะ3อันแล้วนะยังไม่เวิร์กว่ะต่อยสัก2แล้วกันอื้อหือหยาบแล้วอะแพ็คสุดท้ายนะครับแพ็คสุดท้ายอุ้ยอะไรอะโอ้โหเศร้าเลยเดี๋ยวเปิดของตัวโอ้โหแล้วเพิ่งมาได้ที่ผมอยากได้นานแล้วนะผมเล่นเซตม่วงมาโอเคผลประกอบการนะก็ประมาณนี้โอ้ยตัวอะไรมามั่งเนี่ยนี่นะฮะที่เราได้มาเนาะก็ดูรวมๆแล้วเหมือนนะให้เล่นโอดะป่าวะใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นพันธมิตรป่ะหรือทาเกนี่ทาเกอันนี้ไอ้ตัวนี้พันธมิตรแน่เลยเอ้ยไม่ใช่นี่ตำนานดิพันธมิตรสีม่วงโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะไปจัดทีมอีกทีนึงคือตอนนี้ผมใช้ทีมสีม่วงอยู่เนาะสีม่วงเลยอ่ะของโอดะเลยอ่ะขาดไอ้ตัวอ้วนๆเมื่อกี้ตัวเดียวมันจะคอมโบกันได้แต่ว่าพลังมันน้อยเนาะก็คือเราก็ต้องใช้ตัวส้มไม่ก็ตัวแดงเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับ